สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องๆทุกท่านนะคะมาทานส้มตำไก่ย่างด้วยกันนะคะวันนี้เกศทำส้มตำไก่ย่างไก่อบนะคะใส่ตู้อบค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเกศว่าจะเอาไปย่างข้างนอกนะคะบนหิมะค่ะแต่ทีนี้ว่าวันนี้มันหนาวเย็นเกินนะคะก็เลยใส่ตู้อบค่ะนี่ส้มตำแซ่บๆนะคะแล้วก็ไก่ย่างอร่อยๆค่ะเดี๋ยวเกศจะให้ดูวิธีทำก่อนนะก่อนจะมาเป็นไก่ย่างไก่อบเนี่ยเป็นยังไงนะคะส้มตำเป็นยังไงโอเคไปชมกันทั้งหมดนะคะก็มีไก่1ตัวเกศผ่าครึ่งแล้วก็อันนี้เป็นผักชีแล้วก็ตะไคร้หั่นแล้วก็พริกไทยอันนี้จะปั่นให้ละเอียดเข้ากันนะคะอันนี้เป็นพาปริก้านะคะแล้วก็อันนี้เป็นผงหมักของแมคโครมิกนะคะซึ่งเป็นมีหลายอย่างนะคะมีเครื่องเทศหลายอย่างอยู่ในนี้แล้วก็อันนี้เป็นผงกระเทียมพริกไทยดำพริกไทยขาวแล้วก็เกลือนะคะส่วนอันนี้เป็นผงปรุงรสนะคะก็จะมาลงมือหมักกันค่ะตอนนี้เกศก็ปั่นเสร็จแล้วนะคะนี่คือปั่นออกมาแล้วก็จะละเอียดลักษณะนี้ก็จะใส่ลงไปเลยเกศจะไม่ใส่พวกซีอิ๊วขาวพวกอะไรนะคะเผื่อว่าสามีจะชิมด้วยนะคะก็เลยไม่ใส่ค่ะกลิ่นหอมมากเลยค่ะเพื่อนกลิ่นหอมมากเสร็จแล้วก็จะเป็นผงปรุงรสพาปริก้าเพื่อสีสันนะคะเพื่อสีสันสวยๆเพิ่มสีสันผงปรุงรสชอบมากชอบน้อยก็ใส่ตามใจชอบเลยค่ะความเข้มข้นนะเพราะว่าเกศไม่ได้ใส่ซอสถ้าใส่ซอสก็จะไม่ใส่เกลือมากนะคะอันนี้คือไม่ได้ใส่ซอสก็ต้องใส่เกลือเพื่อเขาจะได้มีรสชาติที่เข้มข้นเข้าไปถึงข้างในนะคะตามด้วยพริกไทยขาวนะคะเพิ่มความหอมเข้าไปอีกนะคะด้วยพริกไทยตอนนี้ไก่ที่เกศหมักไว้ก็ได้ที่แล้วนะคะเกศก็จะนำเข้าเตาอบค่ะเข้าเตาอบน่าจะประมาณชั่วโมงนะคะนี่ก็ข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆ นะคะข้าวเหนียวจากบ้านเฮาเด้อพี่น้องจ้าข้าวเหนียวร้อนๆเลยอันนี้เขาเรียกว่าการซักเข่านะคะซักเข่าภาษาอีสานนะคะภาษาอีสานวรรณคำค่ะเพื่อนว่าซักเขานะคะคือกลับด้านให้ข้าวข้างบนน่ะลงไปข้างล่างก็จะได้สุกพร้อมๆกันนะคะหอมมากค่ะเพื่อนหอมมากๆค่ะข้าวเหนียวนะคะนุ่มด้วยนะนุ่มๆทานกับไก่ย่างร้อนๆกับส้มตำนะคะนี่ขุดมะละกอไว้เรียบร้อยใส่แครอทด้วยนะคะแล้วก็ใส่น้ำแข็งนะคะเพื่อให้เส้นมะละกอนี่จะได้แบบกรอบๆเด้งๆนะคะเดี๋ยวจะตำส้มตำค่ะแล้วก็จะมีผักกาดนะคะมาจิ้มนอนกลางวันนะเขาบอกว่าเขาหนาวค่ะเพราะว่าข้างนอกมันหนาวมากนี่ก็จะมาตำส้มตำนะคะเพื่อนๆนี่คือเครื่องปรุงแล้วก็ผักที่จะทานกับส้มตำนะคะใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาร้าใส่น้ำปลานะคะแล้วก็นี่คือพริกนะคะที่เกศจะใส่ก็ประมาณ40กว่าเม็ดเห็นจะได้นะคะไม่ได้นับแน่นอนนะนี่ตาลก่อนนิดหน่อยนะน้ำตาลกันมะเขือเทศลงไปนะคะมะนาวแล้วแต่คุณชอบนะชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยก็ตามสบายเลยนะคะชอบออกเปรี้ยวๆนิดหน่อยนะคะไปเลยแล้วก็น้ำปลาร้าก็น้ำปลาโอเคทำให้เข้ากันก่อนค่อยใส่เส้นทีหลังมันจะได้นัวเข้ากันนะคะแล้วก็ใส่เส้นลงไปเลยค่ะมะละกอกับแครอทนะคะแล้วก็ทำให้เข้ากันเกศไม่ได้ใส่ผงชูรสนะเพราะว่าเกศว่าในปลาร้าเขาก็มีเยอะแล้วก็เลยไม่ใส่นะคะเ
ใครชอบก็ใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะคะเดี๋ยวชิมแล้วก็อร่อยค่ะเออเป็นยังไงหอมออกไปนอกจอไหมเนี่ยหอมทะลุจอไหมเนี่ยเอาชิมก่อนชิมก่อนสุดยอดค่ะสุดยอดเสร็จแล้วเสร็จแล้วจัดการเลยค่ะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างน่าอร่อยไหมนี่ครกก็ใหญ่สาก็ใหญ่ตำสะใจนะคะมันก็เลยสีสันออกมาหน้ารับประทานอย่างนี้ละค่ะมาเด้อพี่น้องจ๋ามาเด้อมาเด้อค่ะสุดยอดนะรสชาติสุดยอดค่ะเป็นยังไงสีสันจัดจ้านดีไหมคะมาเด้อมาเด้อพี่น้องอันนี้คือหน้าตาไก่ย่างนะคะไก่อบไก่ย่างค่ะอันเดียวกันนั่นแหละพี่น้องจ๋าดูค่อนข้างแห้งไปนิดหน่อยนะคะแต่ว่าชิมแล้วอร่อยนะคะส้มตำส้มตำข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวร้อนๆค่ะมาเป็นกระติบเลยพี่น้องจ๋าแล้วนี่ก็คือผู้ชิมนะคะ This is for the wife and the dog. The dog, I don't eat. I cannot eat. เขาบอกว่าสำหรับเมียฉันกับหมาเขาบอกสามีจะชิมให้ดูค่ะรสชาติเป็นยังไงเขาจะชอบหรือเปล่านะเพราะเกลือใส่ตะไคร้ลงไปด้วย So hot. นี่เนาะครัวก็รกๆหน่อยนะยังไม่ได้ล้างถ้วยจานเพิ่งทำเสร็จHow you like it? I didn't add any soy sauce. I think you might want to try, so I did not add any soy sauce. Not bad. Even the dog will like it. เขาบอกว่ามานิกกี้ต้องชอบแน่ๆเขาบอกHow is it? Yummy. ส้มตำแซ่บมากค่ะมาเด้อมาเด้อพี่น้องจ้าอย่างแซ่บเลยNo, you can use a fork and a spoon and eat with it. This way is more tasty. More tasty. The chicken is a little dry. Yeah.I turned the stove off, but I didn't take it off right away. That's why I just took it off right away. Sap, ไก่ก็แซ่บค่ะ Nikki would like it. ไม่ถือว่าเผ็ดมากเท่าไหร่นะคะส้มตำอร่อยสามีไม่ชิมส้มตำเนื้อก็อ่อนๆ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะเพื่อนๆเก๋ก็ทานไม่หมดหรอกเดี๋ยวจะเอาใส่ตู้เย็นไว้นะคะส่วนไก่ก็ครึ่งตัวก็จะเอาใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็อันนี้จะเอาไปให้นิกกี้กับข้าวเหนียวนะคะ
ให้ริกกี้ลองทานข้าวเหนียวดูเขายังไม่เคยทานข้าวเหนียวนะไก่ย่างข้าวเหนียวเนาะโอเคก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้นะคะถ้าจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ